สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็เดินทางมาที่ภูมิไพรินนำตัวปืนนะครับกระบอกนี้เดี๋ยวลูกซองใบคานนะครับมาทดสอบนะก็จะตั้งเป้าไว้นะครับประมาณสัก3ระยะ10เมตร15เมตร20เมตรนะครับโดยประมาณโดยที่จะยิงชุดแรกนะครับใช้ลูกโดดเลยนะเปิดด้วยลูกโดดนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าปืนกระบอกนี้จะเตะแรงขนาดไหนนะโอเคตับที่1 นะครับลูกโดดนะ10เมตรนะครับผ่านไปหูแรงมากนะปึ๊บเรียบร้อยนะครับเล็งไว้ที่ตรงตัว X นะเดี๋ยวไปดูเป้านะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างโอเคครับนะนัดที่1 นะครับตรงนี้เลยนะขออนุญาตใช้ปืนชี้นะครับตัวนี้ก็เข้าเกือบตรงกลางนะสนุกนะครับจริงได้สนุกดีนะแรงดีนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะขยับระยะไปเป็น15เมตรนะยิงซ้ำที่เดิมนะครับที่ตัว Xโอเคครับนัดที่2นะครับลูกโดดระยะประมาณสัก15เมตรนะครับคือการดีปอดแท้โอเคครับนัดที่2ผ่านไปไปดูเป้ากันมาฮะนัดที่2นะครับกับตัวเดี่ยวลูกซองใบคานนะครับตัวนี้ป๊าบโอเคอันนี้คือนัดที่2ก็เข้าอยู่ตรงกลางเลยนะถือว่าแม่นยำนะครับมากๆต่อไปนัดที่3นะครับระยะ20เมตรนะขยับยืดไป20เมตรนะครับเล็งที่เดิมนะตรงนี้ครับกับตัวลูกโดดนะเหมือนเดิมนะครับมานัดที่3นะครับลูกโดดนะที่3ครับโอเคไปดูเป้ามา3นัด3ระยะนะที่10เมตร15เมตร20เมตรนะครับเข้าอยู่ที่ตรงกลางทั้งหมดเลยนะถือว่าเป็นปืนที่แม่นยำมากๆนะครับยิงได้สนุกนะครับแรงสะใจดีนะต่อไปนะครับจะยิงลูกปลายนะลูกโอโอบักนะครับที่ระยะเดิมนะระยะ10เมตร15เมตรแล้วก็20เมตรนะครับต่อไปนะครับจะเป็นชุดที่2เนี่ยจะยิงกับลูกโอโอบักนะลูก9เมตรนะครับจะยิงไล่ระดับลงไปนะครับตั้งแต่ที่หัวเนี่ยระยะ10เมตรตรงกลางตัว X นะครับที่15เมตรแล้วก็ตรงบริเวณท้องนะครับ20เมตรนะลองไล่ดูนะครับกับลูกโอโอบักนะเดี๋ยวหักลำใบคานนะครับโอเคมานัดที่1ขอครับที่หัวมาโอเคนะครับดูการดีดปอกโอเคครับอันนี้ก็คือนัดที่1เดี๋ยวยิงให้จบเลยนะครับแล้วก็ไปดูเป้าทีเดียวมาต่อไปนะครับนัดที่2เดี๋ยวจะยืดระยะออกไปนะขออนุญาตนะครับขยับออกมาอีกสักหน่อยนึงเป็นตรงกลางนะระยะ15เมตรมันที่2ผ่านไปนะครับต่อไประยะสุดท้ายนะครับบริเวณตรงท้องครับผมทีนี้นะครับไปดูที่กลุ่มกระสุนนะกับระยะ10เมตร15เมตรแล้วก็20เมตรนะเดี๋ยวลูกซองนะครับใบคานตัวนี้โอเคครับไปอ่ะ
ลองมาไล่ดูนะครับก็จะมีทั้งหมด3ระยะนะที่บริเวณหัวนะครับที่เพื่อนสมาชิกเห็นอยู่นะครับก็คือนัดแรกเลยนะครับระยะ10เมตรนะตรงนี้ครับขออนุญาตเอาปืนชี้นิดนึงนะต่อมานะครับตรงกลางนี้ก็คือระยะประมาณสัก15เมตรนะก็แน่นกลุ่มแน่นมากนะครับต่อไป20เมตรนะครับตัวนี้ถ้านับตัว1 2 3 4 5 6 7 8 9อยู่9เมตรครบเลยนะถือว่าเป็นปืนที่แม่นยำมากๆนะทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองนะครับยิงด้วยลูก70นะลองดูนะครับลูก70บ้างทีนี้จะลองยิงดูฟิลลิ่งนะไม่ได้ดูกลุ่มกระสุนแล้วจะดูฟิลลิ่งนะครับโอเคต่อไปลูก70นะครับที่1ต่อไปนะครับลูกเป้าบิดมาเสร็จแล้วนะครับลูกเป้าบิดต่อไปนะครับลูกร้อยของ SG มาต่อไปนะครับจะยิง3นัดติดนะแต่ว่าเปลี่ยนฝั่งนะครับจากประทับซ้ายมาเป็นขวาบ้างนะครับทั้ง3นัดเลยโอเคต่อนะครับลำกล้องเนี่ยเริ่มที่จะร้อนแล้วนะลองไปดูที่ตัวเป้ากันดูนะว่าพอยิงติดต่อเข้าไปเนี่ยที่ตามที่เดิมๆเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะถือว่าเป็นปืนที่ชอบเลยนะครับรู้สึกว่าไม่เปื้อนกระสุนดีนะค่อยๆยิงนะครับไปทีละนัดทีละนัดนะอันนี้ก็คือเป้านะครับจากการยิงด้วยลูก70บ้างลูกปลายบ้างนะเป้าวินบ้างนะครับที่เดิมเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นกระสุนที่น่ากลัวนะครับเป็นปืนที่ค่อนข้างน่ากลัวมากชุดสุดท้ายนะครับของเดลุสซอไบคานะครับก็จะยิงทั้งหมด3นัดนะติดต่อกันนะครับดูที่เรื่องของแรงรีคอยล์นะครับฟีลลิ่งแล้วก็จะมาสรุปนะครับตอนท้ายคลิปอีกทีนึงว่ายิงแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะมาโอเคพร้อมครับรับไม่ทันต่อไปนะครับนัดที่2ครับโอเคครับอันนี้ไม่ดีนะที่1ปึ๊บโอเคอันนี้ไม่ดีนะต่อไปนะครับนัดสุดท้ายมาสนุกดีนะครับจุ๊บแป๊บหนึ่งโอเคนัดที่3ครับมาสะใจชอบมากนะครับได้ฟิลลิ่งดีมากๆนะก็จบลงไปนะครับกับการทดสอบตัวเดี่ยวลูกซองใบคานนะโอเคสรุปนะครับตัวนี้เดี๋ยวลูกซองไบคานนะครับก็ยิงทดสอบจบไปเนี่ยเป็นปืนที่ให้ความแม่นยำสูงมากๆนะด้วยลำกล้องที่ยาวนะครับ28นิ้วนะทำให้กลุ่มกระสุนเนี่ยแคบพอสมควรแล้วก็เนื่องจากลำกล้องที่ยาวเนี่ยทำให้เกิดการรีดนะครับแรงดันเนี่ยที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นส่งผลให้แรงรีคอยล์เนี่ยที่มากระทำตัวเราเนี่ยค่อนข้างที่จะหนักพอสมควรดังนั้นนะครับ
ในการจะยิงลูกซองแบบนี้ก็ต้องประทับให้ดีหน่อยนะไม่งั้นก็อาจจะเกิดอาการฟกช้ำบาดเจ็บได้นะโอเคถือว่าชอบนะครับประทับใจแล้วก็ที่ชอบอีกอย่างนึงก็คือว่ารู้สึกว่ายิงแล้วเนี่ยไม่เปลืองลูกนะฮะไม่เหมือนกับตัวเดย่านะครับเดย่าที่เป็นแมกกาซีนเนี่ยโอ้โหแป๊บเดียวหมดอันนี้ยิงไปเนี่ยโอ้โหรู้สึกว่ามันค่อยๆยิงนะครับทีละนัดนะถ้าเทียบเนี่ยไม่คล้ายๆกับปืนลูกกดนะปืนลูกกดแบบประเภทลูกเลื่อนอันนี้ก็คล้ายๆกันนะครับถ้าเทียบนะโอเคก็ขอบคุณมากนะครับผมที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ